ปัญหามันที่คะแนนฮะกรรมการสแตนเฮียช่วยต้องยก2เฮียเก่งมวยเรายังไม่ทันไรเลยไอ้แม่มึงซ้อเชือกล้อเชือกมึงเป็นกรรมการหรือเป็นโจรไอ้สัตว์เอ็ดแม่ละคะแนนของได้49 48ไอ้หน้าเฮียเขาแพ้ทุกยกไอ้สัตว์เฮียมึงถามว่ามึงเป็นอาจารย์แทนที่สังคมมวยมันจะดีมึงจะหาแต่ต่างกันใช่เวลาเฮียไม่ใช่ยก2มึงล้อเชือกกูแล้วกูยังไม่ทันเกี่ยวเลยมึงล้อแล้วแล้วมันหมายความว่ายังไงอ่ะมึงเป็นอาจารย์กันหรือเปล่าใช่ไหมเราพูดถึงมึงเป็นอาจารย์กันหรือเปล่ายัดแม่ยก2มึงล้อยก3มึงล้อใช่ไหมไอ้เหี้ยแล้วมึงออกคะแนน49 48มึงออกมาได้ยังไงไอ้เหี้ยโอเคต้องออกคะแนนออกมัน49 47อยู่แล้วมวยเงี้ยเพราะว่าเขาไม่มียกชนะใช่ไหมเขาไม่มียกชนะแล้วเขายอมเขามีลูกยอมเวลาเราจับเขามีลูกยอมแต่ปัญหาเนี่ยไอ้คะแนนอีกส่วนนึงไอ้คะแนนมันเป็นเรื่องการจงรักภักดีต่อลูกพี่ที่ออกมาว่ากูช่วยแล้วแต่กูช่วยไม่ได้จริงๆแต่ว่าไอ้ต้องระยก2เนี่ยคุณมาล้อเชือกทั้งที่กับเด็กมันยังไม่ได้เกี่ยวเชือกเลยคุณล้อแล้วมันหมายความว่าอะไรซักคือเราจะพูดว่ากรรมการชนะแทบทุกยกเลยใช่มั้ยผมเรามันทุกยกเลยทุกยกไม่มียกแพ้เลยครับแต่กรรมการเนี่ยมันน่าเกลียดจังว่ามึงมาล้อเชือกมึงล้อทําไมต้องระยก2แสดงว่ามึงจะช่วยตรงข้ามแล้วต้องระยก2ใช่ป่ะถ้าเด็กเราเกี่ยวแล้วคุณล้อนี่แดงไม่ได้เกี่ยวเลยคุณก็ล้อไม่เชื่อทุกคนไปดูเทปได้มันไม่ใช่หรอกผมมันเหี้ยจริงเดี๋ยวจะไปตบแป้งด้วยไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไปด่ามันมาแล้วทีนึงวันนี้อยากจะฝากประการยังไงบ้างครับพี่จีไม่ก็คือบอกไม่ผมต้องบอกเลยว่าสังคมมวยเนี่ยทุกวันเนี้ยคนเล่นมวยดูแต่กรรมการและกรรมการก็ทำพฤติกรรมแบบนี้ทำให้สังคมมวยมันตกต่ำลงใช่ไหมล่ะเพราะว่าไอ้เหี้ยมึงออกอาการช่วยเซียนมวยก็ต้องรอเล่นตัวนู้นอยู่แล้วราคารอไอ้นู้นทำนิดนึงราคาก็วิ่งแล้วใช่ไหมทุกวันที่ทุกเวทีเป็นอย่างนี้หมดใช่ไหมคือดูกรรมการห้ามแล้วก็เล่นคอยตามและอย่างอีทีวันนี้ทุกคนเก่งแล้วตั้งแต่ยก2ไอ้เหี้ยเราเด็กเลยยังไม่เกี่ยวเชือกเลยมึงรอแล้วยก3ก็มารออีกใช่ไหมมึงมาเตือนเรื่องอะไรอ่ะหมด2ยกมึงเตือนเราเตือนเราเรื่องอะไรใช่ไหมล่ะเพราะเด็กเลยยังไม่ผิดก็คือที่ผมพูดทั้งหมดอ่ะอยากให้สังคมมันดีขึ้นไม่ใช่ว่าเราแพ้ชนะเราโวยวายไม่ใช่สิ่งที่กรรมการเฮียเราต้องกล้าพูดเพราะมีผมคนเดียวที่กล้าพูดใช่ไหมเพราะผมกล้าทะเลาะกรรมการแต่ว่าผมทะเลาะวันนี้แล้วผมจบใช่ไหมผมว่าจะใช่ไหมขอบคุณเฮียตีครับเอาละครับเข็มขัดแชมป์กับค่ายมวยที่ไหนก็ได้นะครับสองแสนแล้วครับสองแสนแล้วครับกรรมการ